นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้แปลข้อความที่119ข้อความต้นฉบับอัทสะเตตังปวัติงอาโรเจสุงข้อความที่ท่านโยคะแล้วก็ตัดบทสนที่ออกมาก็เป็นอัทอะทบวกอัทสะ เป็นอัฏฐะอัฏฐะคำนี้โยกกุตุมพิกติสะเตโยกนะโยคะภิกขูแล้วก็ตังประวัติิงอารโเจสูงแปลยกศัพท์โดยพยัญชนะดังต่อไปนี้ อัฐะครั้งนั้นเตภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาโรเจสุงบอกแล้ว,ต,วตังปวัตติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัะกุตุมพิกัสะ แกกุดุมพีนั้นอัฏฐครั้งนั้นเตภิกุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอารโรเจสุงบอกแล้วตังประวตติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัฏะกุดุมพิกัสะแก่กุดุมพีนั้น อัฏฐครั้งนั้นเตภิขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาโรโเจสุงบอกแล้วตั้งประวัติติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัฏฐกุตุมภิกัสสาแก่กุดุมพีนั้นดูต้นฉบับตรงนี้อัฏฐครั้งนั้น เตภิกูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาโรเจสุงบอกแล้ว,ต,วตังปวัตติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัตสะกุตมภิกษัสะแก่กุดุมพีนั้นอัถะครั้งนั้นเตภิกูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาโรเจสุงบอกแล้ว ตังปวติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัสะกุตุมพิกัสะแก่กุดุมพีนั้นอัถะครั้งนั้นเตภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาโรเจสงบอกแล้วตังปวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัสะกุตุมพิกัสะแก่กุดุมพีนั้นธธครั้งนั้น อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบอกแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นแก,ก่กระดุมพีนั้นนะแปลโดยอัตถะแปลว่าทีนั้นนะทีนั้นครั้งนั้นนะหรือในลำดับนั้นเนะตพิกขุภิกษุเหล่านั้นนะ อาโรเจสูงนี่หมายถึงแจ้งบอกแจ้งนะแจ้งข่าวหรือว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะอาโรเจสูงแจ้งตังประวัติงเรื่องราวที่เป็นไปนะนะแปลโดยอัดนะท่านไม่ได้มีคำว่านั้นมาด้วย ตั้งประวัติิงเรื่องราวที่เป็นไปนั้นแล้วก็อัศกุตุมพิกัสะให้แก่กุดุมพีคำว่าให้นั้นไม่ใช่กิริยาไม่ใช่กิริยาไม่ได้มีทาธาตท,ที่แปลว่าให้แต่เป็นการแปลเชื่อมกับจตุถีวิพัต จตุทีวิพัฒน์นะทำหน้าที่เป็นผู้รับอ่าฉะนั้นผู้รับก็ต้องมีการให้นะการให้นัไม่ใช่ไว้ให้เป็นวัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะการแจ้งก็แจ้งให้ทราบอ่ากิริยาใดที่เกี่ยวกับการกระทําก็กระทําซึ่งทําซึ่งแล้วก็แก่นะแจ้งก็แจ้งแก่นะ หรือบอกแก่ฉะนั้นคำว่าแก่จึงทำหน้าที่เป็นผู้รับเมื่อเป็นผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ภิกษุทั้งหลายเป็นคนบอกหรือเป็นคนแจ้งแจ้งเรื่องราวแก่กุตุมพิกัสานั้นเป็นผู้รับรับฟังเรื่องราวอันจตุทีวิพัฒน์ ทำหน้าที่ในประโยคทำหน้าที่เป็นผู้รับนะนะให้เงินแก่เด็กเด็กก็จะเป็นผู้รับนะอ่าอบอกข่าวแก่กรดุมพีนะก็กรุมพีเป็นผู้รับรับข่าวนะตรงนี้เมื่อแปลได้แล้วก็ดูไวยากรณ์ประกอบ เป็นข้อความสันส้นๆอัศกุตมพิกษัสะโยคะเข้ามา เตโยคภิกข uh, ูต ok ัง uh. uh, ประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นแล้วก็อารมณ์สูงประธานของประโยคนี้คือเตพิกขู เตพิกขุเป็นประธานอารโรเจสงเป็นกริยาคุมภากคประโยคนี้ไม่มีกิริยาในระหว่างไม่มีกริยากิจมีแต่ประธานกับกริยาขยับคุมภาคนะเตพิกขุเป็นประธานอารโรเจสงเป็นกิริยาคุมภากแปลเพื่อบอกว่าจก ก็แปลประธานกับเกียาคมภาคดูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอารเจสุงบอกแล้วประธานแสดงิริยาเองเป็นกัตตุวาจกตามคำแปลต่อ,อไปบอกรายละเอียดที่มาของคำเมื่อเราคุ้นเคยกับการแจกคำศัพท์ก็จะแจกได้ง่ายขึ้น สัพพนามาเป็นนิยมวิเศษณสัพพนามนะส่วนคำแปล,น,แปลนั้นเป็นคำขยายพิกขูอ้างอิง ไปถึงพิกขูจึงโยกพิกขูเข้ามาเนะเมื่อขยายพิกขูก็ต้องแจกวิพัตเดียวกันกับพิกขูแจกโยปัมาวิพัตได้รูปเป็นเตนะกลุ่มวิเศษนัสพนามนั้นไม่ออกสำเนียงอายตนิบาต วิเศษณสพนามกลุม่มวิเศษณสพนามนะก็มีนิยมนะวิเศษณสพนามที่มีความหมายหรือแสดงความแน่นอน นิยมวิเศษณสัพนามตะตัวนี้เป็นนิยมวิเศษณสัพนามสัพนามที่ขยายขยายคำนามนะวิเศษณ์แปละว่าขยายถ้ากินิยมแปละว่าแน่นอนตะแปละว่านั้น แจกโยมีรูปเป็นเตนะก็ต้องไปแจกให้ได้นะตามแบบของตะวิเศษณะสัพนามส่วนภิกขูนั้นมาจากภิกขุที่เป็นอุการในปรงลิงแจกตามครุแจกโยปัมาวิพัตพหุวัจนะได้รูปเป็นภิกขูแปลว่าอันว่าภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะว่าสำมเนียงอายตนิบาตโยปธรามวิพัตนพระหจนะแปลว่าอันว่าทั้งหลายส่วนเตขยายภิกขุไม่มีสำมเนียงอายตนิบาตอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกิริยาอารเจสุงมาจากอาบทหน้า ตัวที่นำหน้าธาตุนะก็จะเป็นอุปสรรคออุปสรรคแปลว่าทั่วยิ่งกลับความอาแปลว่าทั่วยิ่งกลับความบวกรู้จักรู้จักที่แปลว่า ชอบใจบวกเนวิกรณะ,ะแล้วก็บวกองอัจฉตนีสอาคมอย่างนี้ อพอนำประกอบสำเร็จรูปเป็นอารเจสูงกา,า,า,ารสำเร็จรูปเป็นอารเจสูงก็ต้องเข้าใจากระบวนการประกอบนะก็ค่อยๆประกอบค่อยๆทำความเข้าใจอาบทหน้ารุ้จธาตุแปลว่าชอบใจ อา้ามันเกี่ยวอะไรกับการบอกอุปสรรคมีหน้าที่หลักๆอยู่สามอย่างนำหน้า,าธาตุทำให้าธาตุมีความหมายเหมือนเดิมก็มีนำหน้า,าธาตุทำให้ความหมายพิเศษขึ้นนำหน้า,าธาตุทำให้าธาตุมีความหมายเปลี่ยนไปนะฉะนั้น อา่านำหน้ารุจะนะแทนที่จะแปลว่าชอบใจทั่วอา่ารุจะชอบใจอุปสรรคอตรงนี้แปลว่าทั่วแปลว่ายิ่งแปลว่ากลับความาชอบใจทั่วหรือชอบใจยิ่งแต่ไม่ได้แปลอย่างนั้นอามีความหมายว่ากลับความ กลับความไปเป็นอย่างอื่นทำให้รุจะนั้นมีความหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็เลยเป็นบอกนะหรือบอกบอกแจ้งแะว่าแจ้งบอกแจ้งแจ้งข่าวให้ทราบนะในคำแปลที่เราแปลก็คือบอกลงในวิกรณะปัจจัยปัจจัยที่เนื่องด้วยณอนุพันธ์ ในวิกรณะต้องทราบว่าอยู่ในหมวดไหนในวิกรณะอยู่ในหมวดจุรธาตุอ่านี่นี่คือในวิกรณะในนยะอยู่ในหมวดจุรธาตุถามว่าในแผนผังนี้ในแบบที่ท่อง มีรู้จักอยู่ด้วยไหมก็ไม่ได้มีธาตุเหล่านี้เป็นเพียงแม่แบบหรือเป็นตัวอย่างฉะนั้นเมื่อเราไปเห็นรู้จักธาตุในคำแปลในหนังสือนะเมื่อสืบค้นแล้วลงในวิกรณะก็จัดรู้จักนี้อยู่ในหมวดจุระธาตุนะ อาศัยข้อมูลเทียบเคียงแบบนี้ตรงนี้ลงในวิกรณะอยู่ในหมดจุระนะปัจจัยที่เนื่องด้วยณนะอนุพันธ์ลบณนะอนุพันธ์แล้วพฤษต้นธาตุต้นธาตุาคือรอเรือสระอุคือรุพฤษสระอุไปเป็นสระโอจากสระอุก็กลายมาเป็นสระโอสระอุตรงนี้ สระุข้างล่างนี้กลายมาเป็นสระุนะนะเวลาเข้าสู่กระบวนการประกอบธาตุมีสระมากเขาจะลบสระที่สุดธาตไว้รอเลยแต่การแยกการเขียนนั้นยังไม่ต้องลบนะเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ง่ายว่ารู้จักแต่พอเข้าสู่กระบวนการก็ลบออกจากนั้นขยับสระเอที่ยังเหลืออยู่ มาอยู่ที่จอจานก็เลยเป็นเจอย่างนี้จยจานก็จุดก็หายไปก็เป็นเจองอัจฉนิยลงสะอาคมก็เลยเป็นสูงนะนะสระนั้นมันต้องอยู่ข้างหลัง มันมันต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้มันมันต้องอยู่อย่างนี้มันต้องสะอาคมอย่างนี้สะอาคมเนี่ยลงมาก็เป็นสะอาคมที่มีจุดเพื่อให้อ่านออกเสียงได้เล่าก็องค์อัจฉริณีเวลาเราพูดส่วนมากจะพูดว่าลงองค์อัจฉริณตตี องอัจฉติยลงสะอาคมเวลาพูดอย่างนั้นสอเสือมันจะไปอยู่ข้างหลังนในภาษาบาลีการขยับสระเข้ามาประกอบต้องขยับสระอยู่ข้างหลังแล้วพยัญชนะอยู่ข้างหน้านอย่างนี้น่มันต่างกับแบบนี้นะ องอัจฉนีแล้วลงสะอาคมเนี่ยในการพูดพูดได้แต่ในการเรียงนั้นการขยับสอเสือมากมาอยู่กับองค์อย่างนี้ไม่ทำในภาษาบาลีไม่ทำแบบนี้แต่ในการพูดก็พูดเข้าใจกันโดยคำพูดแต่เวลาวางจริงๆนั้น องค์อัจฉติีสอาคมมันจะอยู่ข้างหน้าที่วางไว้อย่างนี้เพื่อที่จะขยับตัวสระอุที่มีนิห็นอยู่ข้างบนเนี่ยมาอยู่ที่สมเสือนะเวลาแย,ยกหรือเวลาวางนะในภาษาบาลีนั้นสระจะอยู่หลังพยัญชนะสระจะอยู่หลังพยัญชนะ สูงเมื่อแยกออกมาก็คือสะและก็องตรงนี้ฉะนั้นการบอกว่าองค์อัจฉติีลงสะอาคมนั้นเป็นสํานวนการพูดแต่การวางลงจริงๆนั้นต้องลงวางแบบนี้องค์อัจฉติยลงสะอาคมแต่ในภาษาพูดนั้น องค์อัจฉริยสอาคมก็จะเขียนไว้ข้างหลังนะแต่วิธีการนั้นจะเรียงไว้ข้างหน้ายอย่างนี้เนาะก็ให้เห็นว่าสะอาคมเป็นแบบนี้นะแปลว่าบอกแล้วหรือแจ้งแล้วบางสำนวนแปลว่าบอกแจ้งแล้วนะก็ความหมายเดียวกันบอกแจ้งหรือแจ้งหรือบ,บอกเฉยๆก็ได้นะ อาโรเจสงเป็นกิริยากัตุวาจกพราะลงองอัจฉริีวิพัตองค์อัจฉริีวิพัตเป็นวิพัตฝฝ์ฝ่ายปร,รัชสมทปร,รัชสมทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุในวิกรณะปัจจัยช่วยให้เป็นกัตุวาจก องอจัตนีองอจัตนีอีองโอตะะนี่ตรงนี้อีองององตรงนี้เป็นวิพัฒน์ฝ่ายประัศสมบทกฎเกณฑ์ของประัศสมบทตมันก็ค่อยๆค่อยๆลิงก์ พระรัสมบทสร้างเป็นกตัตตุและเหตุกัตตุวายกพอลงวิกรณปัจจัยนี่มันจะยืนยันเพื่อให้เป็นกัตตุวายกอันนี้คืออารูเจสุต่อไปก็เก็บคำที่เหลืออัฏฐครั้งนั้นเป็นนิบาตบอกการ นะอัตนะนแปลว,ว่าครั้งนั้นอันนี้ก็นีบาทบอกการบอกการหมายถึงบอกเวลาบอกการเวลาอ่าที่จริงแล้วครั้งนั้นมันมีอัดหรือมีความหมายที่ มีสำเนียงอยตันิบาตอยู่ด้วยแต่ว่าไม่นิยมแปลนะจะแปลว่าครั้งนั้นเฉยๆครั้งนั้นก็คือในครั้งนั้นนะฉะนั้นคำที่เกี่ยวกับเวลานั้นนิยมใส่คำว่าในเข้ามาแปลร่วมด้วยเช่นวันนี้ก็คือในวันนี้ นะพรุ่งนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้าการนั้นก็คือในการนั้นลักษณะคําบอกเวลาก็จะนิยมใส่สัตตมีวิพัตมาแปลด้วยสำเนียงคําว่าในคือสำเนียงสัตตมีวิพัต์อัฐะครั้งนั้นก็เป็นไปในทํานองเดียวกันซึ่งเราจะแปลว่าในครั้งนั้นก็ได้อ่า แต่มันเป็นการแปลแล้วมันฟังไม่ค่อยสละสลวยเท่าไหร่ในภาษาไทยเราไปแปลว่าในครั้งนั้นในครั้งนั้นมันเยินเยอะเกินไปนะแปลแค่ครั้งนั้นก็เข้าใจได้เลยเหมือนพรุ่งนี้เราก็พูดพรุ่งนี้เลยไม่ต้องพูดว่าในวันพรุ่งนี้นะนะเมื่อวานเราก็พูดว่าเมื่อวานไปเลยเราไม่ต้องแปลว่าในเมื่อวานหรือใน ในวันวานะ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 อัฏฐะนี้ก็ไม่ต้องแปลว่าในครั้งนั้นก็แปลครั้งนั้นไปเลยนะ,ะเมื่อแปลครั้งนั้นซึ่งไม่ได้มีสำเนียงอยิยตานิบาตก็ไม่ต้องลงวิพัตนะเพื่อ,อสแสดงรายละเอียดนะแต่ถ้าเราไปแปลว่าในครั้งนั้นนะะสมมติ เราแปลออกสำเนียงอย่างนี้เลยนะ,ะในครั้งนั้นเมื่อใส่อัดสัตตมีลงไปเวลาแสดงรายละเอียดก็จะจะเป็นแบบนี้สมิงแล้วก็สำเร็จรูปเป็นอัถะนะนะกลุมนิบาทนะที่เรียกว่า ที่อยู่ในอัพยัสั์นั้นเมื่อนะ่เน่เนเกี่ยวกับอัพยัสั์อัพยัสั์คือสับที่ไม่ต้องแจกวิพัฒน์นามนะคำใดมีสำเนียงอิทตนิบาตหรือนำมาขยายคำนามก็ให้ลงวิพัฒ์แล้วลบวิพัฒ์ทิ้งนะอุปสรรคนิบาตปัจจัย อัฏฐานั้นเป็นนิบาตนะเมื่อมีสำเนียงอตนิบาตติดอยู่ด้วยก็ให้ทำการลงวิพัตลงวิพัตแล้วลบทิ้งฉะนั้นอัถฐหากเราไปแปลว่าในครั้งนั้นก็ให้ลงสมิงสัตตมีวิพัตแล้วลบสมิงออกไปอลงทำไมเมื่อลบอต้องลบออกไปลงเพื่อแสดงรายละเอียด ในกรณีที่เราแปลแล้วมีสำเนียงอัยตนิบาตติดไปด้วยนะแปลว่าในครั้งนั้นแต่ถ้าไม่ได้ละไม่ได้แปลว่าในครั้งนั้นก็ไม่ต้องแสดงรายละเอียดนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงตรงนีนะ้เพราะว่าไม่ได้ลง นะไม่มีสำเนียงอิยธินิบาตเนาะอ่านี่คือเรื่องของอัฏฐะที่เป็นนิบาตนะอัฏฐะกุตุมภิกัสสะนะอัฏฐะกุตุมภิกัสสะอัฏสะโยกุตุมภีกุตุมภิกัสะสะ,สะอัฏสะนั้นมาจากตะสัศพนามตะนิยม์นะแปลว่า,านั้นนะแจกสะัจฉี อ่ามันสะจัตถิอ่าธันใายังจำวิพัตไม่ได้เนี่ยสะจัติมีรูปเป็นตัดสะอัดสตสตัดสัตสันะอันนี้มีรูปเป็นอัดส่าลองดูสัพนามสักหน่อย นี่ตะตะตัวนี้แจกฉชัดทีวิพัตมีรูปเป็นตัดสะมีรูปเป็นอัดสะ,ะเวลานำไปใช้ท่านก็เอาอัดสะไปใช้ นะก็เป็นอัฏสะ,ะแล้วก็ทำไมไม่ใช้ตัดสะกการใช้ตัดสะก็ใช้ได้แต่ท่านใช้อัฏสะเพื่อที่จะได้มาทำสนธิกับอัฐะตรงนี้ได้นะน่ะ,นะ,ะถ้าไม่ใช้อัฐะก็จะได้รูปอย่างนี้จะได้รูปเป็น ท่านประสงค์จะทำสนธิเพื่อให้มันพูดสลับสลวยพูดแล้วก็กระชับนะจึงใช้อัฐะบวกกับอัฏฐะแล้วได้สนธิเป็นอัฏฐะแต่ถ้าเอาอัฏฐะแล้วใช้ตัดสะก็ไม่สนธินะนะตรงนี้ นะไม่ท <NYU. S 2> ําสนธิเพราะต่อเต่ามันขยับมาติดถออทงเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เป็นตอเป็นนะในภาษาบาลีนะไม่มีการขยับพยัญชนะจากข้างหลังไปหาสระตัวข้างหน้าอ้าว เอาอัฐะมาทำสนธิกับตัดสะได้ไหมไม่ทำเพราะไม่มีการขยับพยัญชนะตัวหลังเข้าไปอยู่กับสระตัวหน้านะรูปแบบมันคือแบบนี้นะเพรทงในมีสระอะอยู่แล้วจะบอกว่าตอเต่านี้ก็ มีสระอะนี่น้าตามันอย่างนี้แล้วจะบอกว่าทำสนธิ้วยการขยับต่อเต่าต,ตัวนี้มาอยู่ที่สระะตัวนี้ไม่ได้นะภาษาบาลีไม่ทำแบบนั้นนะนะมีแต่การขยับสระไปหาพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้านะนะขยับอ,ออ่างไปอยู่ที่ถอถุง ขยับออา่างมาอยู่ที่ต่อเต่าการขยับพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังไปอยู่กับสระตัวหน้านั้นไม่ทำในภาษาบาลีอันนี้ก็ตัดออกไปถ้าจะใช้ตัดสให้เขียนอยู่ห่างๆอย่างนี้นอันนี้ท่านใช้อัศะเพื่อทำสนธิได้ง่ายนะ เป็นชัดทีวิพัฒ์ไม่มีสำเนียงอยัตนนิบาตนะกุตุมพิกัสะก็มาจากกุตุมพิกะแปลว่าคนมีทรัพย์หรือแปลว่ากุดุมพีทับศรัพย์ไปเลยแจกสะชัดทีวิพัฒ์ได้รูปเป็นกุตุมพิกะสะัสอ่าฉะนั้นต้องแจก ตามแบบกุตุมภิกะเป็นอาการในปวงลิงแจกอย่างปุริสันะแจกตามปริสักแจกสะฉัดถีวิพัตอ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ฉัตถีขอภัยนะหน้าตาเหมือนกันเฉยๆเป็นจัตุถีอ่าจัตุถีเพราะแปลว่าแก่นะตุถีกับฉัตถีนั้นหน้าตาเหมือนกันนะอ่า จัตุทีวิพัฒ์กับชัตทีวิพัฒน์หนาตาเหมือนกันแต่กุตุมพิกัดสารนั้นแปลว่าแก่ถ้าแจกตามปริศะหรือแจกตามชนัสะ จตุทีวิพัฒน์ชัดทีวิพัฒน์ในหน้าตามันเหมือนกันความเหมือนกันของจตุทีกับชัดทีมันมีความสัมพันธ์กันในรายละเอียดลองฟังอย่างนี้นะคำว่าแก่นั้นคือการได้รับให้เงินแก่เด็ก คำว่าแก่เด็กนั้นคือผู้รับเงินนะนะให้เงินแก่คนนั้นให้ขนมแก่คนนั้นให้ขนมแก่เด็กคำว่าแก่นะนหรือว่าให้ทรัพย์แก่ชนชนก็คือคนนั่นแหละคนใดได้รับคนนั้นจะเป็นเจ้าของนะ นี่คือความหมายของจัตุทีกับชัดทีที่มันสัมพันธ์กันแกนั้นคือผู้รับเมื่อคนนั้นได้รับแล้วคนนั้นจะเป็นเจ้าของชัดทีวิพัตที่แปลว่าของนั้นแสดงเป็นเจ้าความเป็นเจ้าของน,ออนนี้คือรายละเอียดของจัตุทีกับชัดธีอันนี้ก็เราเสริมตรงนี้สักหน่อยอ่า ชนะศักดิ์ทนังเทติเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเทติย่อมให้ทนังซึ่งทรัพย์ชนะศักดแก่ชน ชนก็คือคนนะคนทั่วๆไปเนี่ยฉะนั้นตัวชนัสะตรงนี้ที่เป็นจตุทีวิพัตเมื่อเขาได้รับทรัพย์พอมาอยู่ในตําแหน่งชัดทีวิพัตก็จะเป็นอย่างนี้นะ ทนังอันว่าทรัพย์ชนัสะของชนถ้ามาอยู่ในตำแหน่งชัดถีนะ,นะคนคนนั้นก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์นี่นคือความการที่ท่านใช้จัตตุถีและชัดถีที่มีหน้าตาเหมือนกันในภาษาบาลีมันมันมันเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้คนใดได้รับทรัพย์ได้รับทรัพย์ คนนั้นแหละเป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพย์ของคนคนนั้นของฉนตรงนี้ก็แกกุดุมพีเนาะ,อะบอกแจ้งแกกุดุมพีทัพย์ต่อมาตัง ปวัติงิงตะสัพนามเราเริ่มเห็นบ่อยแล้วนะตะแปลว่านั้นแจกอังทุติยามีรูปเป็นตงังส่วนปวัติแปลว่าความเป็นไปทั่วนะเป็นอิทธิลิงนะอันนี้คำแปลแปลยาวหน่อยความเป็นไปทั่ว ความเป็นไปทั่วในภาษาไทยก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น,นในภาษาไทยใช้คำว่าประวัติประวัติหมายถึงเรื่องราวภาษาบาลีคือประวัติความเป็นไปทั่วศัพท์นี้เป็น,นะนอิทธิลิงนะนะก็อย่างนี้อย่างนี้คืออ,อิทธิลิงเนาะไม่ได้เขียนเต็มนะเขียนอิ อย่างอิทธิลิงแจกตามรัติแจกอังทุติยาวิพัสน์สำเร็จรูปเป็นประวัติประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วมันเป็นศัพท์นามกิจนะศั์นี้นะปะแปลว่าทั่วปะอุปสรรคส่วนวัตตะนั้นเป็นธาตุ วัตตนั้นเป็นาธาตุแปลว่าเป็นไปเป็นไปทั่วส่วนสรอิตตรงนี้เป็นอิปัจจัยในนามกิจนะจึงทําให้ตัวาธาตุกลายมาเป็นคํานามแปลว่าความเป็นไปทั่วแจกทุติยาแปลว่าซึ่งความเป็นไปทั่วอ่านี่คือ รายละเอียดของประโยคนีน้ประโยคบอกข่าวคราวการแปลภาษาบาลีและธรรมบทที่เราฝึกแปลอยู่นี้ให้คอสังเกตนะก็จะกล่าวย้ำๆไปเรื่อยๆ กิริยาอาขยาดนั้นเวลาใช้คนที่มีคำที่มีสิทธิ์ใช้อาขยาดคือนะศัพนะศัพท์ที่มีสิทธิ์ใช้อาขยาดคือศัพท์ที่แจกปัตถมวิพัตน,านาอาขยาดนั้นจะพูดถึงปัตมาวิพัต ฉะนั้นเตภพิกขูเนี่ยคืออันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยคือปัทมาวิพัตอารโเจสุบอกแล้วคนที่มีสิทธิ์แสดงกิริยาขยัดคือปัมาวิพัตนะอันนี้ก็ค่อยๆสังเกตดูนะจริงอย่างนั้นเลย ยกเว้นประโยคภาวะวายจกที่ไม่มีปัตมามีแต่ตตยานะประโยคกัตตวาจกนะคนที่มีสิทธิ์ใช้อักขยาทุกที่เลยนะในนี้ไม่มีตัวอย่างประโยค ออันนี้อันนี้ไม่มีตัวอย่างประโยคครับไม่เป็นไรอ่าก็อันนี้เป็นโนต้ตอนน่เป็นโนต้เนโนตเป็นเกรดไว้เป็นเอาไว้สังเกตเพื่อที่จะได้มองภาษาบาลีได้ละเอียดยิ่งขึ้นนามศัพ ที่แสดงกิริยาอาขยาดได้คือนามศัพท์ที่แจกปัทมาวิพัตแนอย่างนี้นะ ยกเว้นภาวะวาจกนามอันนี้ก็ให้อมองได้ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อเราไปแปลนะกิริยาขยาัดกัตตุวาจกกรมมะวาจกเหตุกัตตุวาจกเหตุกรรมวาจกมีแต่ปัทมาวิพัตเท่านั้นที่แสดงกิริยาขยาตัตนะแต่พอไปเจอภาวะวาจกก็จะเป็นตติยาวิพัตนะไม่มีอันว่านะในภาวะวาจกนี่นะนะก็ ลองสังเกตดูนะแปลไปเรื่อยๆก็ให้มองถึงรายละเอียดตรงนี้ดูนะเพราะว่าเวลาเห็นกิริยาขยัดจะต้องโยคะประธานเข้ามาประธานคือปัตถาวิพัตกิริยาขยัดเป็นเอกะก็โยคะนะกิริยาขยัดเป็นปทมบรุษเอกวัจนะก็ต้องโยคะคำนามที่เป็นปทมบรุษเอกวัจนะ กิร er ิยาขยาดเป็นปฐมบุรุษพู้หัวจนะก็ยกคำนามที่เป็นปฐทมบุรุษพูหัวจนะเพราะว่านามและกิริยาประธานและกิริยาขยาดต้องเสมอกันด้วยวัจนและบุรุษตรงนี้นามตัวนั้นก็จะต้องเป็นปะทมวิพัตด้วยอ่า ในประเด็นตรงนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาก่อนที่จะจบตรงนี้ท่านใดมีคำถามนะว่าจะแปลข้อความต่อไปก็ไม,ไม่เป็นไรเอาถามทำถ,ถามในส่วนของข้อความประโยคนี้ก่อนก็ให้เป็นช่วง คำถามตรงนี้ก่อนไปเลยเนาะ,ะ,ะเจริญฟอนได้จ้ะในส่วนของประโยคนี้ท่านใดมีคําถามเชิญได้จ้ะครกบท่านอาจารย์ครับอย่างคําว่าประวัตินี่ไปดูข้อมูลมันมีคล้ายๆมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันผมไปดูข้อมูลจากเอ่บอบริติทเขาใช้ แล้วก็วัตถุธาตุครับวัตถุธาตุแล้วก็บุกติอ่าแล้วก็ค่อยซ้อนเอาครับธรรมปติบุกติริลัถึงเป็นรัตแจกตามปฏิแต่ไปดูในข้อมูลของที่อาจารย์ให้มานะใช้เป็นอีธรรวัตตรลงอีแสดงควมมันมันต่างกันยังไงเราดูอธาตุ ตัวธาตุวัตตุธาตุก็แปลว่าเป็นไปวัตตะธาตุก็แปลว่าเป็นไปฉะนั้นตัวธาตุนั้น ธาตุหลายๆตัวนั้นมีความมีความหมายเหมือนกันวัตตุนี่ก็แปลว่าเป็นไปวัตตะนี่ก็แปลว่าเป็นไปถ้าประสงค์หรือมุ่งหมายจะใช้วัตตุธาตุก็เป็นปะบทหน้าวัตตุการเอาธาตุไปประกอบอพอเข้าสู่กระบวนการ การแยกนั้นแยกให้เห็นเป็นตัวธาตุก่อนอ,อันนี้ซ้อนตะแล้วก็คือตินามนามกิดเนาะอย่างนี้ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุเมือ่อเมื่อเข้าสุขกระบวนการาลงติแล้วก็มีการซ้อนต่อเต่า ก็สำเร็จรูปเป็นประวัติอย่างนี้นีก็แจกตามรัติแปลว่าอันว่าความเป็นไปทั่วหรือจะมองเป็นตัววัตถธาตุก็แปลว่าเป็นไปเหมือนกันก็มีปะบทหน้าแล้วก็วัตตธาตุบวก อีกนั่นก,ก็อีนามกิจพอนำประกอบกันธา,าตุมีสระมากก็ลบสระที่สุดธาตุก็ขยับสระอีไปอยู่ที่ต่อเต่าก็เป็นประวัติเช่นกัน,นก็แปลว่าอันว่าความเป็นไปทั่วอ่า ความหมายไม่ได้ต่างกันแต่ต่างกันจากที่มาของธาตุอ่ะเจริญพรนะ,น,ะนี่เป็นภาวะรูปภาวะสานานะนะเวลาวิเคราะห์เขาจะวิเคราะห์อย่างนี้การวิเคราะห์ภาวะาสถานะที่แปลว่าความแปลว่าการนั้นจะใช้ยุปัจจัยประวัตินงังแล้วก็เป็นประวัติ ปวัตนาอันว่าความเป็นไปทั่วประวัตติชื่อว่าประวัตติแปลว่าความเป็นไปทั่ววิเคราะห์เหมือนกันทั้งสองรูปนี่แหละนะนอันนี้เป็นเรื่องของสับนามกิษเนาะอ่าเจริญพรตรงนี้จ้ะสาธุเรจะไม่ไม่เห็นมีตาอีกตัวต้องต้องซ้อนด้วยเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันมีต่อเติมเย่งสองตัวตอนตอนไหน ที่จะซสอนตัวนี้ครับอ๋อขอไปตัวนี้ไม่ได้ซ้อนเนาะอ๋อตัวนี้ไม่ไม่ได้ซ้อนอไปนึกถึงกิริยาขยาตัตย่อมเป็นไปทั่วอันนี้ไม่มีซ้อนอะไรยรอนอ่าอ่าไม่มีซ้อนอ่าจารย์ฟอนสาธุจ้ะครับครับคบครับครับ่ามี เพิ่มเติมเจริญพรได้จ้ะอีกใครถามอีกไหมครับท่านอาจารย์ฮะตอนที่ท่านอาจารย์สอนอัตถานิบาตแล้วพูดถึงว่ามีสำเนียงอายตนิบาตแล้วก็ลบสําเนียงอายตนิบาตทิ้งอะไรอย่างนี้นตัวน,นี้ผม <c oughs> ผมถ้าผมไม่คิดมากแบบนั้น ผมจับหลักอย่างเดียวว่าอภิยาศาพั์เนี่ยไม่มีสำเนียงอยายตินิบาศผมไม่คิดถึงเรื่องไหนนั้นเลยเพราะว่าถือว่าอัตานี้เป็นนิบาตนิบาตบ,บอกการาาผมผมก็ไม่คิดเรื่องไในอย่างที่ท่านขยายนั้นเลยที่ว่าถ้าเป็นนิบาตปั๊บก็ไม่มีสำเนียงเลยผมจบแค่นั้นมันทําให้ผมตรงไปตรงมาเข้าใจสั้นขึ้นอันนี้มันมีข้อจํากัดอะไรไหมว่าผมต้องมาคิดว่ามีสำเนียงอธยตินิบาศเพราะว่า เรามักจะพูดว่าในครั้งนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าอันนี้เป็นนิบาติครับผมตัดชับเลยเจรรไม่มีอย่างนี้จะได้ไหมฮะเพราะว่าคิดมากแล้วปวดหัวเจริญพรใช่ใช่ใช่คิดแบบนั้นก็ก็ก็ได้ก็ถูกต้องแล้วเจริญพรก็กระชับอยู่แต่การจัดไวยากรณ์เนี่ยเวลาท่านเวลาเราเรียนไวยากรณ์นะ เวลาเราเรียนไวยากรณ์มันจะมีโครงสร้างตั้งแต่ต้นมาเลยนะนะ,ะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันจะมีไวยากรณ์ในภาษาบาลีจ,จะมีเรื่องวิพัฒวิพัฒอยู่อยู่สองสองกลุ่ม วิพัฒนามกับวิพัฒน์อักขยาบอ่านี่คือโครงสร้างของอาวายกรอ่คราวนี้เรื่องที่เกี่ยวกับวิพัฒนามเขาจะไล่ตั้งแต่นามนามอ่าคนนามอ่าข้อมูลเหล่านี้เราคุ้นเคยอ่า นามนามนั้นมันก็มีปลีกย่อยไปอีกนะมีสาธารณะนามอาสาธารณะนามอันนี้ก็เอาเฉพาะตัวหลักนามนามคุณนามสรรพ,พนามนะมีอุปสรรคที่เราเรียนเอาก,กติปยศัพท์กติปยัพั์ก็คือก็คือนามนั่นแหละ คากติปะยะัพั์ศั์เล็กๆน้อยๆเช่นอ,อ,อัตตพรหมราชภควันตุอรหันตะพวันตะสัตถุปิตุมาตุมณกัมนะกมะโคอันนี้ก็เอาเฉพาะหัวข้อมันนี่คือโครงสร้างที่เราเรียนนมนมขุดนมสรรพนามกติปะยศัพท์สังขยาแล้วก็ มีเรื่องอุปสรรคนิบาตปัจจัยอันนี่คือเรื่องของนามนะ,นะถ้าในหนังสือวยากรก็เป็นเล่มแรกเลยเป็นเป็นภาคเป็นบทบทบทแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องนาม ยังมีเกี่ยวข้องกับวิพัฒนามอีกคือการเอาคำเหล่านี้มาต่อกันก็จะได้เป็นสมาร์ทอ่าอ่าอ่า,อาในในหนังสือตามลำดับก็จะเป็นนามกิตกิริยากิต นะอันนี้เป็นภาคสองอาจากนั้นเป็นสมาดแล้วก็ตัดทิศนะนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับวิพัฒนามทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวิพัฒ์นาม มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่แจกคือกลุ่มนีน้ที่เรียกว่าอัพยยศัพยศอัพยยท์เป็นศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิพัฒนามเวลาท่านเอามาจัดกลุ่มกัน เมื่อไม่แจกแต่ว่าเกี่ยวข้องกับนา<ำ>มอุปสรรคนิบาตปัจจัยฉะนั้นจึงให้รายละเอียดว่าอัพภยศับนี่ถึงไม่แจกวิพัตแต่ถ้ามีสำเนียงอายตนิบาตติดอยู่ด้วยก็ให้ลงวิพัตนามแล้วลบออก หรือนำไปขยายคำนามตัวใดก็ให้ลงวิพัตตามนามตัวนั้นแล้วก็ลบออกส่วนตัวใดไม่มีสำเนียงอยัยตนในบาทก็ไม่ต้องลงน,นนี่คือการนำเรื่องอพยยัพยยศัพท์มาไว้ในกลุ่มของวิพัตนามนะฉะนั้นคำว่าอัฏฐท,ที่แปลว่าครั้งนั้น นะซึ่งเป็นนิบาตนะเมื่อไม่มีสำเนียงอายัยตนิบาตติดอยู่ด้วยเราก็ไม่ต้องลงวิพัฒนามแต่ถ้ามีสำเนียงอายตนิบาตท,ที่แปลว่าในก็ลงสมิงสัตตมีวิพัฒเพื่อแสดงรายละเอียดนะนะนะเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิพัฒนามทั้งหมด ถ้าเราบอกว่ากลุ่มนี้อย่าเอาวิพัฒนามไปพูดถึงเลยมันก็มันก็ไม่มีที่อยู่นะนะถ้าเราบอกว่าอุปสรรคนิบาตปัจจัยเป็นอัพเยศัพ์ก็ไม่ต้องพูดถึงสำเนียงอายตนิบาตอะไรหรอกเพราะเขาไม่ต้องแจกอ่า มันจะไม่มีกลุ่มอยู่นะสมมุติว่าเราไม่ต้องลงวิพัตต์ไม่ต้องแจกวิพัตฉะนั้นเรื่องอัพเยศัพจะไม่มีกลุม่มไม่มีกลุ่มอยู่นะมันจะต้องมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ต่างหากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไรวิพัตหรือไม่มีวิพัฒนะแต่ในภาษาบาลีท่าน ว่าให้กลุ่มนี้มาอยู่ในส่วนของวิพัฒนามเพราะโดยมากเนี่ยเขา,าเวลาแปลเวลาใช้เนี่ยมันมีสำเนียงติดอยู่ด้วยก็ให้มาอยู่ในนี้ซะซ,ซึ่งบางคำอาจจะไม่มีในเมื่อไม่มีคนมีเป็นสมาชิกอยู่ในนี้ก็ให้ให้มาอยู่ในนี้ด้วยเช่นคำว่าปณะ,ะที่แปลว่าก็ไม่มีสำเนียงอายตนิบาต ณะก็นะไม่มีสำเนียงอายตนะถ้าไม่มีอายตนิบาทมันก็คือไม่มีวิพัตแต่ท่านก็นำปณะ,ะมาไว้ในกลุ่มนี้นะในกลุ่มวิพัตนามด้วยเพื่อให้มีให้มีกลุ่มนะเพราะว่ากลุ่มหลักเขามีแค่สองกลุ่ม กลุ่มวิพัฒนามกับกลุ่มวิพัฒน์อคยานนะอาอาจจะมีรายละเอียดที่จุกจิกฉะนั้นเวลา,เ,าเรียนบาลีในโบราณาในสมัยก่อนอาบาลีไวยากรณ์ที่มีรายละเอียดมากาที่เป็นบาลีใหญ่ หรือบาลีที่จะต้องท่องจำสูตรเมื่อมันยากจึงมีกุลบุตรพระเนนหรือว่าพุทธาศาสนิกชนเรียนบาลีน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะ,นะ,นะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระมหาสมณเจ้าท่านจะเลยย่อบาลีใหญ่ให้เป็นบาลีธรรมดาบาลี ที่เป็นบาลีสนามหลวงปัจจุบันนะย่อให้รวบรัดแล้วก็กำหนดเรียนได้ง่ายขึ้นนะตัดรายละเอียดปลีกย่อยลงไปก็เรียนได้ง่ายขึ้นจึงเป็นหลักสูตรวยากรบาลีสนามหลวงเล่มเล็กๆนะที่เรียนกันสอบกันนะนะเมื่อง่ายขึ้นจึงมีการนะ ขันมาเรียนบาลีเพิ่มขึ้นมีพระเนรถ้าไม่ได้ย่อไว้ไม่ได้ทําหลักสูตรใหม่เพื่อให้กระชับขึ้นการเรียนปริยัติสายบาลีก็จะขาดศูนย์ขาดสายไปฉะนั้นก็เป็นพระอัจฉริยภาพหรือว่าการเห็นการไกลเพื่อรักษาการศึกษาภาษาบาลีเอาไว้จึง ทำเป็นหลักสูตรเรียนบาลีที่เป็นบาลีสนามหลวงปัจจุบันนะพอเรียนไปก็เข้าใจก็เป็นพื้นฐานในการแปลบาลีนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดบางรายละเอียดนั้นเราไม่ได้เรียนนะจึงจึงลงลึกแบบถึง ถึงอัดถึงทำรรจริงๆนั้นก็ก,นก็ยังไม่เต็มที่ฉะนั้นการเรียนบาลีธรรมดาก่อนอ่าแล้วก็พอเป็นพื้นฐานแล้วก็ขยับไปขึ้นขึ้นไปเรียนบาลีที่มีสูตรมีกฎเกณฑ์นะ,ะก็เป็นการเกื้อกูลกันและกันอ่าอ่าฉะนั้นในบาลีไวยากรณ์ธรรมดา จึงไม่ได้กล่าวไว้ว่าอพพยยศัพท์นั้นมีการลงวิพัตเราจะไม่ได้ยินแบบนั้นอุปสรรคมีการลงวิพัตเราเราไม่ได้ยินแบบนั้นไม่เคยได้ยินเพราะว่าในบาลีธรรมดานั้นไม่ได้แสดงไว้อุปสรรคนั้นไม่แจกวิพัตกลุ่มสามสามศัพท์ อัเยศัพท์คืออุปสรรคนีบาตปัจจัยไม่แจกวิพัฒน์แต่ลงวิพัฒน์แล้วลบทิ้งนะในบาลีธรรมดาไม่มีการกล่าวถึงว่าต้องแจกต้องลงวิพัฒนะนะเพราะว่าเราจะไม่เคยเห็นว่าอาอาอย่างอย่างศั สัพนามตัวนี้นยกยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำนามตัวนี้คืออธิปติที่แปลว่าอธิบดีนั่นแหละนะนะบุคคลอันว่าบุคคลผู้ ใหญ่ยิ่งปฏิแปลว่าเจ้าแปลว่าใหญ่ใหญ่หมายถึงตำแหน่งใหญ่อธิแปลว่ายิ่งนี่นะอธินั้นเป็นอุปสรรคที่แปลว่ายิ่งอย่างนี้ปฏินั้นแปลว่าใหญ่ หมายถึงตำแหน่งใหญ่นะมีอำนาจอาธิปฏิแปลว่าผู้ใหญ่ยิง่งตัวอธินั้นจริงๆแล้วมันก็คืออุปสรรคที่มาของเขานะมันก็คืออุปสรรคตัวนีน้มันคือกลุ่มอุปสรรคซึ่งมันเป็นอัพยยศรรัพท ในเมื่อมาทำหน้าที่ขยายปฏิทำหน้าที่ขยายปฏิแปลว่าใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาแต่ใหญ่อย่างมากใหญ่ยิ่งเมื่อขยายปฏิเวลาแสดงรายละเอียดนั้นสถานะของอธินั้นมันมีสถานะเหมือนคุณนามนี่ตรงนี้ เมื่อมีสถานะเหมือนคนนมแต่คุณเป็นอุปสรรคนะไม่สามารถเขียนเดียเด่ยวๆได้อธิอย่างนี้ไม่นิยมเขียนเดียเด่ยวๆแล้วมาขยายปฏิแบบนี้นอุปสรรคจะนำไปเขียนหน้าคำนามเขียนหน้ากิริยาถ้านำหน้าคำนามมีลักษณะ คล้ายคุณนามอันนี้เนี่ยเวลาเราท่องในแบบก็จะบอกไว้แบบนี้เมื่อทำหน้าที่คล้ายคุณนามการแสดงรายละเอียดก็จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างนี้ว่าอัธิบวกสิแล้วปฏินน่ก็บวกสิเนี่ย อธิไม่สามารถแจกได้เพราะเป็นอุปสรรคก็ลงแล้วลบออกอย่างนี้ส่วนปฏินั้นลงแล้วแจกได้แจกตามรัตินะเมื่อนำมาต่อกันจึงเป็นอธิปตินะอธิปติแปลว่าอธิบดีหรือผู้เป็นใหญ่ที่จริงศัพท์นี้เป็นศัพท์สมัตมีอธิอยู่ข้างหน้ามีปฏิอยู่ข้างหลัง เอามาต่อกันเป็นศัพทสมาธินี่คือการที่บอกว่าอุปสรรคก็ลงวิพัตด้วยเมื่อเราแสดงรายละเอียดแต่ถ้าไม่ได้แสดงรายละเอียดเราก็มองอธิปติปปเป็นคำนามธรรมดาเป็นนามนามแจกตามอมุนิแจกตามามุน,แมมนิแบบนี้อ,น,อนี่คือรายละเอียดของวยากรณ์ที่ลึกลงไปอีก นจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนหรืออนุชนที่เราแปลว่าชนรุ่นหลังเนี่ยอนุแปลว่าน้อยภายหลังตามชนภายหลังโดยปกติตัวไปเราจะมองว่าเป็นคำนามธรรมดาแต่ที่จริงคำนี้คืออนุเป็นอุปสรรคแล้ว เอามาสมาถกับชนะฉะนั้นการแสดงรายละเอียดระหว่างคำสองคำนั้นถ้าอนุชโนอันว่าชนรุ่นหลังชนในภายหลังตัวชนะตรงนี้แจกสิจึงเป็นชโนอนุเมื่อแยกออกมาแสดงรายละเอียดก็มีหน้าที่เหมือนคุณน,นามก็ต้องบอกว่าอนุนั้น บวกสิด้วยแต่ว่าลบสีออกเพราะอน,นุมันแจกไม่ได้มันเป็นอุปสรรคนี่คือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอัพยยศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนิบาตหรือปัจจัยก็ตามเมื่อขยายคำใดให้ลงวิพัตตามคำนั้นเพื่อแสดงรายละเอียดลงแล้วให้ลบทิ้งนะ คือเรื่องของอุปสรรคอ่ะเจริญฟอนก็นำมากล่าวเราให้ฟังตรงนี้เพิ่มเติมรายละเอียดอส่วนอุปสรรค์นบาทปัจจัยตัวใดนะอุปสรรคนนบาทปัจจัยตัวใดอันโดยเฉพาะนิบาตท,ที่ไม่มีสำเนียงอายตนนิบาตหรือไม่ได้ขยายใครเลยเช่นปณะก็ อันนี้ไม่ได้ขยายใครเลยไม่มีสำเนียงอายัตนิบาตเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องลงวิพัตเพราะอาไม่มีสำเนียงอายัตนิบาตนะและก็ไม่ได้ขยายใครนะขึ้นต้นประโยคเลยปะนะก็นะเป็นนิบาตตามปกติธรรมดานะอ่าเจริญฟอนตรงนี้เนาะสาตวสาธุอถ้าอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมผมอยากอยากจะ มองให้ชัดนะฮะอย่างยกตัวอย่างที่เราใช้สัพพัทะอศะเนี่ยก็คือนิบาตนะครับมา,าสนธิใช่ไหมครับสนธิสนธิสนธิกับวิเศษนัสัพนามตะศัพที่เป็นอัศะเนี่ยครับอรนี้พออัฏฐะมาบวกวิเศษนัสัพนามอัศะเนี่ยอัศะเรามาแจกสัตตมีความหมายคือนิบาศมาแจกสัตตมีเพราะนั้นอัฏฐะเนี่ย ความหมายก็คือว่าเมื่อมีการมาขยายอัสะซึ่งแจกสัตตมีอัฏฐะก็ในในความเข้าใจก็คือต้องแจกต้องมีอญญายะตนิบาตอัตตมีด้วยแล้วก็ลบออกเพื่อให้รู้ว่าเขาต้องเขาต้องเป็นอันเดียวกับอัศฐะ<อ>เพราะว่าไม่ไม่ใช่จันทร่พรอัฏฐะไม่ใช่คําขยายอัศฐะเป็นการสนทิกันเฉยๆสนทิกันเฉยอัฏฐะนั้น มีความหมายว่าครั้งนั้นหรือในครั้งนั้นอยู่ในตัวเป็นบาตบอกการฮะเนริญพรไม่ไม่ได้ขยายใครเจริญพอรอ่าไม่ได้ขยายอัศร,รเพียงแค่ไม่ได้ขยายตแต่ว่ามาใช้ร่วมถูกไหมฮะแค่เอามาสนทิกันเฉยเยสนทิกันแล้วแต่ว่าเมื่อสนทิแล้วจะต้องต้องเป็นวิพัตเดียวกันอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นวิพัตของอัศเหรอฮะเจริญพอรอัฐะนั้นเป็นตัวเดียว เพียงแค่มาเขียนติดกันเท่านั้นอัฏฐะไม่ได้ขยายอัฏฐะครั้งนั้นหรือในครั้งนั้นเป็นคําเหมือนคําที่มีวิพัต่ในตัวเองแต่มันไม่จแจกแปลว่าในครั้งนั้นก็เหมือนปริเสในบุรุษนะนะอัฏฐานั้นเป็นจตุถีอัฏฐะนั้นเป็นสัตตมีจะไม่ขยายกันขยายกันไม่ได้จันทอดอ คือคือในโอเคครับพอพอค่อยๆกลมแกมตามใช่าช่เครับเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยอย่างอย่างแผนนี้พอดีขึ้นมาผมก็เห็นว่าการแจกวิพัฒน์เนี่ยในบารีก็จะมีอยู่แค่แจกวิพัฒน์ของนามซึ่งมีนามเป็นแถวอยู่ข้างล่างก็มีแล้วก็แจกวิพัฒน์อาขยะอยู่แค่นั้นวิพัฒน์ก็จะมีอยู่แค่สองเรื่องนี้ถูกไหมครใช่แลยใช่เลยใช่แลยครับเพรานี้เพื่อเห็นภาพว่าในการแจกวิพัฒน์ก็จะมีนามกับอาขยะ แล้วในกลุ่มนามทั้งหมดเนี่ยนามนามคุณมีสนที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์นะมีสมาธิสนที่สมที่ไม่สนธิสนธิก็คือการเอานามกับนามมาต่อกันเอาก็ก็ก็ถือว่าก็คือนามก็คือนามก็คือนามโอเคครับสมาธิก็คือเอาคําเอากลุ่มคําเหล่านี้มาต่อกันก็เป็นสมาธิตัดทิศก็คือการเอานามมาลงปัจจัยอีกทีหนึ่งก็โอเคเวลาใช้ก็แจกวิพัฒนามศาตร์เท่านั้น อันนี้ก็คือในกลุ่มในกลุ่มของน้ำเหมือนกันฮะใช่แล้กลุ่มของน้ำแล้วก็กลุ่มของอาขยะแล้วก็เพราะ,ะนั้นอภยยศัพท์ถ้าเราคิดในขั้นต้นในแบบของบาลีเล็กเนี่ยก็คือไม่แจกอะไรเลยแต่ถ้ามองให้ลึกก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าีกิงใช่ใช่ใช่แล้วครับมองมองเป็นสองสเต็ปน้ำอภิยศัพท์ไม่แจกอะไรเลยอ,อถึงไม่แจกพอในบาลีใหญ่ท่านลงรายละเอียดว่า ไม่แจกก็จริงแต่ถ้ามีอัดของวิพ uh, ัฒน์ใดก็ให้ลงวิพัฒน์นั้นแล้วลบทิ้งนะเพื่อเพื่อให้เข้าใจในรูปของประโยคว่าอ่าเจริญพรเจริญพรเพื่อให้กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มวิพัฒน์นามอ๋อเข้าใจอ่าเพื่อ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 แบ่งแยกว่าอ่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มวิพัฒน์อคยานะเขาอยู่ในกลุ่มวิพัฒน์นามนะอ่าเจริญพรตรงนี้ ในบาลีใหญ่ท่านก็วางเป็นสูตรกฎเกณฑ์ไว้เลยว่า,า,าคำอุปสรรคที่อยู่ในสมาร์ทในอย่างนีอง้อย่างอนุชนเนี่ยชนะชะโชะโน,นี่เป็นเป็นคำนามส่วนอนุนั้นเป็นอุปสรรคอุปสรรคที่อยู่ในคำสมาร์ทอนุนำหน้าชะนะ หรือสับอลปณนะเช่นพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญนี่ก็ไม่แจกน,นี่บาตบอกอลปณนะทั้งหลายาเช่นอ่าโพดูก่อนท่านผู้เจริญอะไรอย่างนี้อ่าอปุปสรรคที่อยู่ในสมาธิที่เป็นคำสมาธินี่บาตบอกอลปณนะอ่าแล้วก็ นิบาตท,ที่มีสำเนียงอายตนิบาตท,ทั่วๆไปนะก็ให้ลงวิพัตแล้วลบวิพัตทิ้งนะนะอันนี้คือกฎเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้นะตามที่กล่าวมาตรงนี้อน,นุชโนก็อน,นุนะเมื่อนำหน้าชโนมันก็ขยายชโนเมื่อแสดงรายละเอียดมันก็มีค่าเท่ากับคนนาม คนนามทั่วๆไปน่แจกได้นะเช่นปาโปปริสโสอันว่าบุรุษผู้ชั่วปาโปนี่ก็ขยายนะฉโนถ้าทำสมาธิกันก็จะเป็นปาปะชะโนนี่นะนะสถานะอาลองเทียบเคียงดูอย่างนี้นะปาปะชะโน อันว่าชนผู้ชั่วช้าคนชั่วนั่นเองพอแสดงรายละเอียดที่มาของศัพท์ปาปะนั้นเป็นคำขยายชโนเมื่อแยกออกมาเขาคือปาปะแจกสิปัรามวิพัฒน์เป็นคำคุณนามนั้นแจกแล้วมันเป็นปาโปอย่างนี้ได้นี่นะเป็นปาโป นะชนะนี่ก็แจกสิปธมาวิพัฒก็ได้เป็นชโนอย่างนี้ชโนอันว่าชนปาโปผู้ชั่วอ่ะก็คือคนชั่วพอนำมาทำสมาดกันก็ขยับเข้าหากันเป็นนะเป็นป่าปะชโนโดยที่ ตัวหน้านั้นก็ลบวิพัตออกไปในการทําสมาธิตัวหน้าก็ลบตัวการแจกออกไปก็เอาแต่ปาปะมาต่อกับชโฉนดนะก็เป็นปาปะโนดนะนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิเศษณบุพบทกรรมัทเรสมาธิสมาธิาที่มีคนนมอยู่ข้างหน้าในเมื่อปาปะโนแสดงรายละเอียดแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้ อนุชโนก็ควรจะแสดงรายละเอียดแบบนี้ได้เช่นกันนะนีอย่างนี้นะมันก็ได้เห็นภาพว่านี่นะปาปะชโนแสดงรายละเอียดเป็นป้าปูชโนได้อนุชโนก็ควรแสดงรายละเอียดเป็นอนุลงสิชนะลงสิแล้วได้เป็นอนุชโน นี่คือความสอดคล้องกันที่ท่านอาบอกว่านะพวกอุปสรรคนั้นเมื่อขยายคําใดๆก็ให้ลงวิพัตคำหนึ่งนั้นด้วยแต่ว่ามันแจกไม่ได้แค่นั้นเองลงเพื่อให้ทุกคนมีสถานภาพร่วมกันนะที่สอดคล้องกัน,นเพราะว่าอโนเป็นอุปสรรคก็จริงแต่ทาหน้าที่ขยายชโนปาปะเป็นคนนามจริงๆก็ขยายชโนนะ เมื่อขยายแล้วสิ่งที่เขาอยู่ร่วมกันคือเรื่องของวิพัตฉะนั้นอนุก็ให้ลงวิพัตได้ในเมื่อปาปะลงสิได้อนุก็ลงสิได้เหมือนกันแต่อนุไม่มีสิทธิแจกเขามีสถานภาพเป็นอุปสรกนะอุปสรรคก็ลงสิได้แต่ไม่ต้องแจกปาปะลงสินั้นแจกนะอ่านี่ก็อ่ารายละเอียดแบบนี้ เนาะเจริญพรสาธุครับขอบชัดครับมีใครถามอีกไหมครับ,ชบเชิญครับเจ็ดมงสิบแปดมีไหมครับรู้สึกกพี่เลจะออกไปแล้วเออถ้ายังไม่มีใครถามถ้าอาจารย์ผมขอย้อนไปดูตอนที่ท่านแปลบาลีขั้นต้นใช่ไหมของหัวข้อร้อยสิบเก้าวันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเจริญพรครับขอดูเฉพาะขอเฉพาะตัวบาลี อัฏฐะอัฏฐสสะเตตังประวัติประวัติงฮารเจสุงเนี่นะครับเอคือตอนที่ยังไม่เห็นอะไรเห็นครับแปลอย่างเดียวผมเห็นอัฏผมเห็นอัฏฐนะครับเป็นนิบาทตบอกการอผมนึกภาพตัวนี้ออกว่าอัะนะครับเป็นวิเศษณะระสพนามนะครับแล้วก็อเตอันนี้เนี่ยเพราะว่า เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่จักุท่นานจักุบาลท่านให้พระภิกษุเข้ามาบอกน้องชายถูกไหมะฮะโดินข <c oughs> ึโยบโยกปิกขูเข้ามากัน <c oughs> นี้ <c oughs> ผมเห็นอันนี้ปั๊บเนี่ยทันทีที่จะโดยที่ผมยังยังไม่รู้คําแปลเนี่ยมันจะต้องเข้าใจอัฏฐครั้งนั้นจะต้องเข้าใจอัฏฐนั้น ก่อนที่ผมจะนึกภาพบอกว่าแล้วผมจะแปลอย่างไรโดยที่ผมรู้เรื่องเก่ามาเนี่ยอัถะครั้งนั้นครั้งนั้นก็เป็นการบอกการว่าในในในครั้งนั้นเนี่ยแล้วถึงต้องมีอัศะที่ต้องแยกต้องต้องโยคะภิกขุเอ่อต้องโยคะกระดุมพิกษะ,ะก,ก็คือน้งนอง ท่านอาอน้องชายนะครับอ่่าน้องชายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเ,เป็นน้องชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมพยายามจะนึกภาพว่าโดยที่ผมยังไม่รู้คําแปลเลยเนี่ยผมจะเอาตัวไหนโยคะตัวไหนเข้ามาอย่างไรอันนี้อันนี้เนี่ยครับรที่ขร้นเทียนเราทำได้ กรณีที่เรารู้เรื่องราวแล้วเราไม่โยกกุดุมพิกัดสะก็ได้กรณีรู้ว่าตัวละครตรงนั้นเป็นอัศะอาคณิตทัดสะ,สะที่เป็นน้องชายแบบนี้ก็ได้ับ,บผมพยายามว่านั่นแต่คือตามเรื่องนะฮะตา่หรือเรารู้ตัวละครว่าตัวละครคนนี้คือท่านจุลปาละจุลปาละสะก็เป็นจุลจุลปาจุลปาละสะก็ได้เช่นกัน ใช่ไหฮะคือคนเดียวกันอยู่เข้าไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมยผมไม่โยคะผู้มีผู้มีทรัพย์ผมจะโยคะชื่อของน้องชายเข้ามาเลยเพราะผมรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ใชก็ก็สามารถทําได้ตไดแต่ภาษา,าบาลีการใช้สรรพนามนั้นจะอ้างอิงถึงคําศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าใกล้ๆถึงแม้ว่ากนิทัศะหรือจุลปารสศะเขาจะเป็นคนเดียวกันก็ตาม แต่คำศัพท์ที่อยู่ใกล้ในรูปประโยคจริงๆคือคำคำนี้ oh. อ้างอิงถึงคนนี้ oh. เจริญพรก็เลยก็เลยโยกอัศสะเป็นกุตุมพิกัรสะอันนี้ในรูปของตัวภาษานาบ,บาลีสรรพนามสำหรับใช้แทนนามที่ออกชื่อมาแล้วถามว่ากนิทัศสะหรือจุลปัสสะก็ออกชื่อมาแล้วแต่ว่าไกลเหลือเกินน่นตั้งแต่ต้นเรื่อง พี่พูดถึงจุลปารสักอ้างถึงได้ไหมอ้างถึงได้ก็ได้ความไม่ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเจริญพรไม่ได้ถือว่าผิดใช่ไหมเจริญพรแต่ว่าไกลไปหน่อยแค่นั้นเองเจริญพรคิดมากไปนิดเจริญพรไกลไปหน่อยเพราะฉะนั้นเพราะตัวนี้ผมก็ถามนี่แล้วคดีเนี่ยถ้าเรื่องเก่าเรื่องเก่าเนี่ยไม่พูดถึงท่านท่านตาน้องชายจุลปาระเป็นพูดถึงผู้หญิงเนี่ยอย่างเนี่ยอ่าอ่า อุปศิกาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอัสาี่ก็ต้องไม่ไม่ไม่แจกอัสาก็ต้องแจกเป็นอาสาเป็นอัสาะาต้องเป็นอาสาต้องแจกเป็นเป็นสมมติว่าไปไปบอกเป็นน้องสาวก็จะเป็นอาสาพักคินิยาอย่างนี้แก่น้องสาวนั้นวันนี้ภาพบอกครับเพราะมันจะต้องผันตามกันใช่แลวจ้ะสาธุไม่ผมพยายามจะนึกภาพว่าถ้าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นกจรสอนการสอน เออเชครับท่านอื่นครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมก็ออกนอกเรื่องไปเลยท่านดินถามครับเช ЕН ิญครับเจ็ดมงยี่สิบสามรีบถามนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสถามนะครับเพราะมีพรุ่งนี้อีกวันเดียวจ <laughs> ะเทิมถ้าไม่มีใครถามก็ก็ <g år> วันนี้พี่เล็กไม่อยู่นะครับอก็คง <g år> จะต้องขอกราบบูชาพระรัตรัตยก่อนจะนมนตนท่านไปทํากิจของสองฆ์นะครับ ก่อเนเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุททางภควันตังอภิวาทมิสวาขาโตภควาตาธรรมูธรรมังนัมสามิสุปติปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังขังนามามิก,กราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเถิดเตชะพัฒโนด้วยความเคารพอย่างสูงครับ วันนี้ก็ร่วมเวลามาพอสมควรขอนิมนต์ท่านไปทํากิจของสงฆ์กับมิมาสรการอาโมทนาสาธุทุกท่านจากสรรค่ะ